ันนี้กับดิฉันจารุวรรณ จารุจินดาค่ะนอกจากช้างที่เป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของไทยแล้วเรายังมีควายที่เป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับการทำเกษตรกรรมของคนไทยด้วยขณะนี้มีหมู่บ้านที่อนุรักษ์ควายไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีและยังได้อนุรักษ์ควายไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะแบบดั้งเดิมที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างการสาธิตวิธีการใช้แรงงานควายในการทำนาของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นการย้อนวิถีชีวิตเกษตรกรดั้งเดิมที่นับวันจะเริ่มจางหายไปจากสังคมไทยสำหรับวิธีการไถนาไถคราดโดยใช้แรงงานควายนั้นพี่เล็กวิทยากรหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายควายที่จะนำมาฝึกฝนจะต้องมีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งควายจะมีขนาดตัวพอเหมาะรวมถึงชาวนาจะต้องมีทักษะการใช้เชือกบังคับทิศทางการเดินของควายความคุ้นเคยและความไว้ใจของคนและควายจึงเป็นสิ่งสำคัญคือควายไม่เป็นมาก่อนเราต้องมาฝึกให้เขาก็ฝึกเอาใส่แอกก่อนนะแอกคอนะเพราะคาดเนี่ยเขาจะต้องไถเนี่ยเขาต้องมีแอกคอมีคันไถต้องฝึกก่อนนะฝึกจากบนบกก่อนให้เขาเดินให้เขารู้จักว่าอุปกรณ์เขามีอะไรบ้างหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิมแล้วที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทยรวมถึงยังมีการรวบรวมควายสายพันธุ์ไทยอย่างควายปลักไว้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ศึกษาซึ่งน้อยคนนักจะรู้ว่าควายปลักคือควายไทยสายพันธุ์เดียวของประเทศไทยซึ่งนิยมเลี้ยงไว้ใช้แรงงานอยากให้คนไทยเนี่ยนะครับกลับให้ความสำคัญหันกลับมามองนิดนึงว่ารากเหง้าของคนไทยจริงๆคืออะไรนะครับสัตว์ที่มีความสำคัญมากสัตว์ที่ช่วยในการทำไร่ไถนาเนี่ยมีความสำคัญมากขนาดไหนเพราะนั้นกลับมามองนิดนึงว่าเขาอยู่ยังไงนะครับสถานการณ์ปัจจุบันยังไงแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเอาควายไปทำอะไรบ้างเพราะนั้นก็อยากให้มองในแง่คิดตรงส่วนนี้ครับว่าต้องกลับมาเอาใจใส่จริงๆแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาลดไปเยอะกว่านี้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีควายมงคลหรือพญาควายซึ่งเป็นควายปลักลักษณะพิเศษโดยบริเวณหน้าผากช่วงระหว่างเขาจะเห็นเป็นสีขาวคล้ายใบโพส่วนหางจะมีลักษณะคล้ายใบพัดสีขาวข้อเท้าทั้ง4ตั้งแต่ใต้เข่าลงไปจะเป็นสีขาวคล้ายขากระทิงและส่วนปากจะมีรอยด่างหรือที่เรียกว่าหน้าแดนหางดอกขาด่างเท้าขุนนางและปากคาบแก้วตามตำราโบราณซึ่งหายากมากใกล้สูญพันธุ์มีไม่ถึง10ตัวในประเทศไทยคนกับควายความผูกพันที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรรมวันนี้ควายไทยถูกทอดทิ้งถูกลดความสำคัญไม่เหมือนดังก่อนและกำลังจะถูกลดปริมาณลงจนน่าใจหายไม่แน่ว่าในอนาคตก็คงจะไม่มีเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษของควายให้เราได้ชื่นชมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันช้างไทยสารสายใหญ่คนรักช้างปี2558เพื่อรวมเชิดชูเกียรติช้างไทยค่ะนายสุพจน์โตวิจักชัยกุลรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าปัจจุบันช้างไทยอยู่ในภาวะวิกฤตจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไม่ให้สูญพันธุ์นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษารวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่13มีนาคมที่สถาบันโฆษบาลแห่งชาติตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งจะมีกิจกรรมช้างใส่บาตรพิธีฮ้องขวัญช้างหรือบายสีสู่ขวัญพิธีบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้ช้างที่ตายและกิจกรรมอื่นๆค่ะเพื่อเราเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ